านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันจะอภิปรายยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านประธานคะนับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่ปี2557ปามาจนกระทั่งปี2565เป็นระยะเวลา8ปีแล้วค่ะพี่น้องประชาชนคนไทยจมอยู่กับความยากลำบากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนถูกขยายไปทุกหย่อมย่าความยากจนความเหลื่อมล้ำพุ่งสูงขึ้นจากการลุกคืบของกลุ่มนายทุนขนาดใหญ่ค่ะการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกๆครั้งก็จะมีสมาชิกลุกขึ้นมาอภิปรายเกี่ยวกับวิกฤตปัญหายาเสพติดทุกครั้งค่ะวันนี้ดิฉันจึงได้รับมอบหมายจากพรรคเพื่อไทยให้มาอภิปรายถึงความล้มเหลวของการปราบปรามยาเสพติดอีกเพราะมันเป็นปัญหาที่ท่านไม่เคยคิดจะแก้ไขแล้วก็มองไม่เห็นยิ่งท่านอยู่นานยาเสพติดยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นราคาซื้อขายถูกลงเยาวชนเข้าถึงยาเสพติดด้วยราคาที่ถูกหาง่ายกว่าการซื้อไอติมอีกค่ะท่านคะท่านประธานที่เคารพคะท่านมาดูสถิติการแพร่ระบาดของยาเสพติดนับตั้งแต่พวกท่านเข้ามาบริหารประเทศในปี2557จากราคาเม็ดละ180บาทถึง200บาทมาวันนี้ราคายาบ้าเหลือเพียงแค่30บาทถึง50บาทเพราะจำนวนยาบ้าได้ทะลักเข้ามานั่นคือยาบ้าเพิ่มมากขึ้นทำให้ราคาลดลงแต่เหตุไฉนช่างสวนทางกันคะราคามาม่าเพิ่มขึ้นจาก5บาทเป็น7บาทมาวันนี้แถวบ้านดิฉันราคา8บาทค่ะแค่นี้ชาวบ้านเขาก็รู้ค่ะท่านพอมาดูช่วงอายุสิคะอายุของผู้ติดยาเสพติดช่วง17ถึง45ปีผ่านมา8ปีช่วงที่วัยเด็กเสพยาบ้าตอนนี้ลดลงมาเพียงแค่10ขวบนะคะคิดดูสิคะเด็ก10ขวบเสพยาบ้าท่านหลับตานึกถึงลูกหลานเราดูสิคะจากผู้เสพนะคะปี2557ประมาณ 90,000 คนมาวันนี้ขยับขึ้นเป็น 230,000 คนคิดเป็น 81% ของนักโทษทั้งหมดไหนล่ะคะผลงานปราบปรามยาเสพติดที่ท่านคุยนักคุยหนาว่าจะต้องระดับ3ปอเท่านั้นที่จะอยู่ที่จะเอาอยู่วันนี้ท่านปล่อยปะละเลยทำความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างไม่น่าอภัยค่ะการแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยได้เพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากเป็นความเดือดร้อนอันดับ2รองจากปัญหาความยากจนนั่นก็เพราะว่ายาบ้าหรือยาเสพติดไม่มีท่าทีที่จะลดระดับความรุนแรงลงแต่อย่างใดจากนโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เอื้อให้ผู้กระทำผิดโดยเฉพาะยาบ้านี่แหละค่ะเป็นยาเสพติดที่รุนแรงแล้วก็ระบาดในทุกหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลทั้งอำเภอได้เกิดปัญหาอาชญากรรมจากการเสพติดไม่ว่าเด็กที่เรียนไม่จบเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้ปัญหาวัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุมกันในหมู่บ้านแล้วก็ไม่สามารถเข้าทำงานได้ในภาคของอุตสาหกรรมค่ะรัฐบาลของท่านได้ปล่อยปะละเลยแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดเลยค่ะแล้วก็ไม่สนใจแม้ทั้งข่าวออกตอนเช้าทุกวันเลยค่ะว่าผู้ติดยาเสพติดทำร้ายร่างกายทำให้เสียชีวิตท่านก็ได้ทีเพียงแต่ออกทีวีมามอบนโยบายให้ส่วนราชการนำไปปฏิบัติแต่นโยบายที่ท่านนำไปปฏิบัตินั้นไม่สามารถเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนดังเช่นคำแถลงของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่24กรกฎาคม2562ซึ่งคำแถลงนโยบายของท่านนะคะก็เรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิดนี่คือสิ่งเดียวค่ะที่เป็นรูปธรรมที่ฉันเห็นนะคะตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งค่ะท่านประธานคะข้อมูลที่ดิฉันจะอภิปรายในวันนี้ท่านอย่าให้พลเอกประวิตรลุกขึ้นมาแล้วมาตอบดิฉันนะคะว่าไม่รู้ไม่รู้นะคะคนไทยทั้งประเทศไม่ได้กินแกลบค่ะมันจะ
เป็นเมืองผ่านที่ยาเสพติดหลายๆประเภททะลักเข้ามาในจังหวัดของดิฉันไม่ว่าจะเป็นยาบ้าเฮโรอีนหรือยาไอซ์จะเห็นว่าการลักลอบการนำเข้าของกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดที่นำเข้ามาปริมาณมากๆอะค่ะและได้นำเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากที่ดิฉันได้โชว์ภาพให้เห็นนะคะว่ายาเสพติดเหล่านั้นเล็ดลอดเข้ามาสู่ชั้นในของประเทศได้ยังไงคะขณะที่มีการสกัดกั้นตามแนวชายแดนแล้วก็ตามทุกครั้งที่มีการจับกุมค่ะท่านประธานคนมีสีจะเข้ามาเกี่ยวข้องเครือข่ายบริวารของนักการเมืองถ้าอย่างนั้นการลำเลียงแต่ละแนวตะเข็บชายแดนจะเข้ามาทะลุทะลวงจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากภาคเหนือทะลุมาจุดพักคอยที่กรุงเทพมหานครทะลุทะลวงไปถึงการขนส่งในแถบจังหวัดภาคใต้ดูสิคะว่าจากจังหวัดที่มีการลำเลียงยาเสพติดปริมาณมากๆจากฝั่งทางภาคเหนือสามเหลี่ยมทองคำยังมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่มาจากภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกได้แก่การลักลอบนำเข้าโคเคนของกลุ่มแอฟริกันตะวันตกจากทวีปอเมริกาใต้ผ่านทางท่าอากาศยานต่างๆนำเข้าผ่านทางชายแดนทางบกทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ขนส่งทางเรือข้ามทางแม่น้ำโขงท่านประธานคะปกติดิฉันจะไม่ค่อยให้ความสนใจเรื่องของทหารหรือว่ากลุ่ม3ปอหรอกนะคะแต่ที่ประกอบกลุ่ม3ปอที่ประกอบไปด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาหรือที่ท่านเรียกสมญานามว่า3ปอแต่ตลอดระยะเวลาที่3ปอบริหารประเทศมาจากยุคคสช.มาอยู่รัฐบาลปี2562เกือบจะ8ปีแล้วค่ะท่านเข้ามาบริหารประเทศพวกท่านทำให้ประเทศชิบหายโอ้ขอโทษค่ะดิฉันขอถอนคำว่าชิบหายค่ะขอถอนค่ะท่านประธานคะประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยในรอบ89ปีต้องบอกว่าเป็นวงจรอุบาทจริงๆค่ะนับตั้งแต่มีการปฏิวัติครั้งที่1เมื่อปี2476โดยพญามโนปกรณ์นิติธาดายึดอำนาจตัวเองประกาศปิดสภาผู้แทนราษฎรงดใช้รัฐธรรมนูญบางฉบับแล้วลากยาวมาจนถึงการปฏิวัติครั้งที่13เมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ที่ท่านประวิตรชี้ไปใส่คนนั่งข้างๆท่านล่ะค่ะว่าคือคนปฏิวัติท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะครับค่ะดิฉันกรณิตงามสกุลรัตนานะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตคลองเตยและวัฒนาพรรคพลังประชารัฐค่ะดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อ69นะคะเกี่ยวกับผู้อภิปรายที่พูดจาไม่สุภาพนะคะถึงแม้จะบอกว่าพูดผิดแต่ว่าดิฉันว่ามันเหมือนกับจงใจนะคะและภาพที่ขึ้นบนจอเนี่ยท่านประธานคะมันมีความเหมาะสมแล้วหรอคะที่ทำแบบนี้คนที่มีวุฒิภาวะมีการศึกษาครับแค่ประท้วงประเด็นที่ต้องการประท้วงอย่าเลยเถิดไปต่อว่าต่อขานกันเองครับเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วเข้าใจที่ท่านพูดแล้วผมวินิจฉัยได้แล้วครับพอแล้วครับก็คำพูดที่ไม่สุภาพเมื่อสักครู่จะจงใจหรือไม่จงใจก็แล้วแต่เมื่อพอพูดลงมาแล้วก็รีบถอนนะถ้าไม่ถอนพวกก็จะเตือนอยู่แล้วมันก็จะไม่ปรากฏในรายงานที่ประชุมครับเชิญครับค่ะเช่นพูดถึงการปฏิวัติค่ะจนมาถึงการปฏิวัติครั้งที่13เมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าประเด็นเรื่องการใช้อำนาจหรือการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพหรืออะไรในตามยติเลยครับใช่ค่ะเชิญครับขอบคุณค่ะที่ท่านได้ปฏิวัติจากรัฐบาลของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรในขณะนั้นนะคะซึ่งการปฏิวัติดังกล่าวท่านประธานคะฉันกำลังจะพูดถึงว่าการปฏิวัติรัฐที่เกิดจากการปฏิวัติรัฐประหารไม่เคยทำให้ประเทศชาติหน่อยนะคะบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีหรือประสบความสำเร็จในการแข่งขันเวทีโลกแต่อย่างใดท่านมณพรให้ผู้ประท้วงได้อธิบายข้อประท้วงกันครับเชิญครับ
ท่านประธานคะดิฉันกรณิตงามสุขรัตนานะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตคลองเตยและวัฒนาพรรคพลังประชารัฐค่ะดิฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะในห้องข้อ69ท่านเห็นเอกสารหรือว่าภาพที่ขึ้นจอที่ผู้อภิปรายขึ้นหรือเปล่าคะท่านนะมันผ่านท่านประธานไหมคะดิฉันว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าคะท่านดิฉันว่าภาพที่ขึ้นเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีความเหมาะสมเลยอะค่ะหนึ่งภาพที่ขึ้นนะคะคือท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะท่านพลเอกประวิตรนะคะวงสุวรรณแล้วก็ภาพที่ขึ้น 2-3 ท่านดิฉันว่ามันไม่เหมาะสมท่านพิจารณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะขออธิบายนิดนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอยู่ในหมวด9ส่วนที่1ของข้อบังคับเขายกเว้นตามข้อ178ก็คือให้ยกเว้นในข้อที่ห้ามนำเอกสารมาใช้ในห้องประชุมหมายถึงว่าห้ามใช้ข้อนี้ดังนั้นการที่จะนำเอกสารหรือนำสิ่งอะไรมาใช้ในห้องประชุมเนี่ยเป็นความรับผิดชอบผู้นำเสนอประธานไม่มีอำนาจนะครับในกรณีของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่สักครู่ผมก็ไม่ได้สังเกตว่าเป็นภาพอะไรนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเลยไปแล้วครับเชิญครับเชิญต่อครับไม่ต้องโชว์แล้วครับท่านประธานที่เคารพคะที่ฉันกำลังจะเข้าเรื่องค่ะที่ฉันกำลังเท้าความค่ะว่ารัฐะประเทศใดที่มีการปฏิวัติรัฐประหารไม่ได้ทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองหรือไม่ได้ทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีและไม่ทำให้ประเทศไปสู่ยุคของความมั่งคั่งจนได้ยอมรับในเวทีโลกซึ่งพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะทหารท่านเองก็ไม่ยอมรับท่านรองนายกประวิตรซึ่งไม่ได้มีส่วนในการปฏิวัติท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านคะท่านพลเอกประวิตรท่านคือพี่ใหญ่ของบุรพาพยัคฆ์วันนี้ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ข้างบนนั้นท่านได้เดินย้อนสอนวิวัฒนาการของสังคมประชาธิปไตยท่านได้มีส่วนสำคัญที่ทำการปฏิวัติรัฐประหารหลายครั้งแม้กระทั่งบางท่านมีส่วนในการสลายคนเสื้อแดงไม่เป็นไรค่ะพวกท่านยังอยู่ในตำแหน่งลอยหน้าลอยตาได้ในสังคมต่อให้กฎหมายเอาผิดอะไรไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอค่ะรอดูกันต่อไปค่ะนี่ไงคะท่านพลเอกประวิตรจันทร์โอชาท่านถึงเป็นคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงไปไหนก็ต้องมีคนจูงไปดิฉันคิดว่าเอ๊ะประเทศชาติมีเวรกรรมอะไรเนาะท่านอย่าเสียดสีนะครับเอาเฉพาะเรื่องที่มันไม่ไว้วางใจนะครับค่ะดิฉันกำลังจะพูดค่ะท่านประธานว่าท่านเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเป็นถึงหัวหน้าพรรคใหญ่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมียศเป็นถึงพลเอกแต่ก็ยังปกครองผู้กองไม่ได้เลยค่ะผู้กองยังต้องย้ายไปตั้งพรรคใหม่แล้วท่านจะบริหารประเทศชาติได้ยังไงคะท่านประธานคะพวกท่านทั้งหลายมีส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถรุดหน้าสร้างความเจริญสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศได้ไม่เหมือนในยุคของไทยรักไทยนั่นก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญที่มาจากพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงในอดีตเราเคยเป็นเสือตัวที่หนึ่งของอาเซียนแต่มาวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศรั้งท้ายของประเทศอาเซียนแล้วเราประเทศไทยขาดแคลนคนมีความรู้ความสามารถขนาดนั้นเลยเหรอคะตำแหน่งรองนายกหรือดิฉันนึกว่าเอ๊ะตาสีตาสาแถวบ้านดิฉันก็เป็นได้ท่านประธานคะในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาดิฉันได้พูดถึงประเด็นของการจับยาบ้าล็อตใหญ่ตั้งแต่1ล้านเม็ดถึง20ล้านเม็ดออกข่าวบ่อยมากเลยค่ะว่าประเทศที่มีประชากรในประเทศไทยเรามีถึง70ล้านคนจะคิดต่อยังไงคะขณะที่มีคนเสพยาบ้ากี่ล้านคนการจับยาแต่ละครั้งเนี่ยรัฐบาลได้เคยแสดงสถิติให้ประชาชนเห็นไหมคะว่าจับได้แล้วรวมแล้วได้เท่าไหร่ทำลายไปเท่าไหร่เหลืออยู่ในมือเท่าไหร่ถ้ายอดการจับยาเสพติดได้มากมายขนาดนี้มันไม่ใช่ยอดของการเสพยาภายในประเทศแล้วค่ะท่านประธานดูสิคะนี่ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางผ่านของการค้ายาเสพติดข้ามชาตินั่นหมายถึงสถานการณ์ยาเสพติดดีขึ้นเจริญเติบโตมากขึ้นดูสิคะ
ท่านพลเอกประวิตรท่านพลเอกประยุทธ์หรือท่านจะให้ประเทศไทยเอาดีทางนี้ใช่ไหมคะท่านในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานยาเสพติดหรือท่านเอาแหวนเพชรนาฬิกาแม่มาปิดหูปิดตาไว้ยังไงคะทำไมบ้านเมืองเรามันถึงเป็นทางผ่านของยาเสพติดมันช่างสะดวกโยทินไปเสียหนี้กันไรหรือเพราะว่าคนมีสีอำนวยความสะดวกให้ตลอดเส้นทางท่านประธานคะนี่คือจุดหักเหของประเทศไทยจากการเสวนาของนักวิชาการเรื่องประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ครับท่านประธานครับขอประชาชนได้อะไรท่านประธานครับครับคดียาเสพติดจะลดลงใช่หรือไม่เชิญท่านจันทบุรีครับเชิญครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับก็ผมพันตำรวจโทธนภัทรกิติวงศาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีเขต1พรรคพลังประชารัฐครับครับท่านประธานครับต่อคำพูดของท่านผู้อภิปรายที่เคารพเมื่อสักครู่นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับท่านปิดข้อบังคับที่69นะครับอยากจะให้ท่านถอนคำพูดในที่บอกว่าคนมีสีที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยปล่อยให้ผู้กระทำผิดเนี่ยปล่อยผู้กระทำผิดเพราะฉะนั้นคนมีสีเนี่ยมีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นตำรวจผมว่าคนมีสีตอนนี้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับต้องตกเป็นจำเลยในคำพูดของท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นะครับขอให้ท่านถอนคำพูดคำว่าคนมีสีปล่อยนะครับปล่อยปะละเลยเนี่ยนะครับกราบเรียนท่านช่วยวินิจฉัยด้วยครับขอให้ถอนเถอะครับคำว่าคนมีสีครับท่านกิติพัฒน์ครับไม่เป็นไรครับคนมีสีไม่ได้ระบุนะครับผมก็มีสีครับไม่เป็นไรหรอกครับค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานดิฉันกำลังจะพูดเรื่องของเวทีเสวนาวิชาการเรื่องประมวลกฎหมายยาเสพติดว่าประชาชนได้อะไรคดียาเสพติดจะลดลงใช่หรือไม่ซึ่งเป็นเวทีเสวนาของอาจารย์ยาดาเดชชัยเป็นอาจารย์ประจำคณะศูนย์กฎหมายอาญาและคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเป็นการเสวนาทางวิชาการที่ได้เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อนของการจัดการพรบ.ที่ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ปี2565ที่เป็นกฎหมายที่เพิ่งผ่านสภาไปกฎหมายนี้เป็นจุดหักเหฟังดูนะคะท่านประธานเพราะกฎหมายนี้มีข้อบังคับในการลดจำนวนนักโทษในคดียาเสพติดซึ่งสาเหตุที่นักโทษล้นเรือนจำเนื่องจากผู้ต้องขังที่พ้นโทษจะต้องออกมาสู่สังคมแต่ผู้ต้องขังเหล่านี้กลับไปกระทำความผิดยาเสพติดเข้าเรือนจำอีกครั้งเพราะกลายเป็นว่าคดีนี้กลายเป็นคดีซ้ำซากนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่านักโทษเนี่ยไม่ได้เกรงกลัวต่อการคุมขังไม่เกรงกลัวต่อเรือนจำและนักโทษหลายคนก็พูดว่าเรือนจำคือที่กินอิ่มหลับสบายแต่สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ค่ะท่านประธานถ้าการครอบครองยาบ้าตั้งแต่15เม็ดที่ถือว่าเป็นผู้เสพเนี่ยถือว่าเป็นผู้เสพนะคะ15เม็ดแต่ถ้าเกิน15เม็ดขึ้นไปให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้ขายนั่นเมื่อตำรวจจับแล้วก็ต้องถามความสมัครใจนะคะว่าเจ้าตัวยินยอมที่จะติดคุกหรือจะไปสถานบำบัดมาดูร่างของกฎหมายในเวทีเสวนากันค่ะว่าเขาได้แนวคิดนี้มาจากประเทศโปรตุเกสด้วยหน่วยงานของปปส.และเป็นหน่วยงานหลักซึ่งเป็นผู้กำหนดผู้เสพยาว่าผู้เสพผู้ใดตรวจพบสารพิษโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ปปส.หากไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเสพอยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีความผิดนั้นจะมีโทษจำคุกหรืออยู่ในระหว่างการรับโทษหากไม่มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายเจ้าหน้าที่ก็จะส่งผู้เสพนั้นไปสถานบำบัดวันนี้ที่ฉันมีคำถามต่อค่ะว่าศูนย์คัดกรองหรือโรงพยาบาลเหล่านั้นมีความพร้อมหรือยังมีบุคลากรรองรับแค่ไหนในวันที่สภาพิจารณาออกกฎหมายนี้รัฐบาลก็มาบอกสภาว่าพวกท่านมีความพร้อมแล้วมีสถานบำบัดแล้วแต่วันนี้ปรากฏว่าความพร้อมสถานบำบัดเหล่านั้นยังไม่พร้อมค่ะท่านประธานท่านรองนายกประวิตรคะท่านลองหลับตาดูสิคะว่าแต่ละครอบครัวต่อไปนี้จะมีทั้งผู้ติดยาผู้เสพยาและผู้พกยาในกระเป๋า15เม็ดเดินเลาะอยู่กลางหมู่บ้านเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยค่ะท่านประธานทราบไหมคะว่าขบวนการค้ายาเสพติดในประเทศที่ท่านบูรณาการหลายหน่วยงาน
ในการปราบปรามการจับกลุ่มทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงยุติธรรมพลเอกประวิตรในฐานะคณะกรรมการประสานงานยาเสพติดท่านไม่ต้องออกคำสั่งอะไรหรอกค่ะถ้าท่านอยากรู้ว่ายาบ้าขายที่ไหนให้ท่านไปถาม 1. ท่านผู้บังคับการตำรวจค่ะ 2. ท่านผู้บังคับการทหารค่ะ 3. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ 4. ท่านผู้บัญชาการภาคนั้นๆล่ะค่ะเขารู้หมดล่ะค่ะว่าใครเป็นผู้ค้ารายใหญ่ใครเป็นผู้ค้ารายย่อยและใครเป็นสายให้ตำรวจเพราะทุกวันนี้วิธีการจับกลุ่มแต่ละโรงพักมีเป้าหมายด้วยค่ะว่าแต่ละโรงพักน่ะจะต้องจับผู้เสพผู้ขายแต่ละเดือนเท่าไหร่สถิตินี้จะมากหรือน้อยทำไงคะเอาสถิตินี้ล่ะค่ะไปโชว์ผู้บังคับบัญชาเอาผลงานแล้วก็ขั้นความดีความชอบของยาเสพติดแต่ละปีนอกจากนั้นนะคะขบวนของการจับกลุ่มยาเสพติดเนี่ยนอกจากไม่ได้จริงจังแล้วยังเป็นขบวนการเพียงเพื่อผลประโยชน์ของการขึ้นตำแหน่งและรางวัลนำจับค่ะท่านประธานคะผลของการปราบปรามยาเสพติดที่บิดเบี้ยวคนที่ทำกลับไม่ได้แต่คนที่ได้กลับไม่ทำสังเกตนะคะเวลามีจับยาเสพติดล็อตใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีการแถลงข่าวจับกุมส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้จับจริงๆหรอกค่ะที่มาออกโชว์รูปหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งอะค่ะเพราะสิ่งที่ตามมาหลายๆอย่างที่ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถพูดได้นั่นก็คือท่านประธานคะเงินทอนยาเสพติดข้อที่หนึ่งในกรณีจับกุมนะคะมีเงินทอนหลายแบบค่ะทอนจากจับกุมที่ได้เงินรางวัลในแต่ละครั้งมีการลงชื่อผู้จับกุมเยอะๆๆๆเพื่อผู้บังคับบัญชาจะต้องใส่ชื่อแต่ดิฉันทราบมาจากตำรวจชั้นผู้น้อยนะคะว่ามีนายตำรวจชื่อพอพานเป็นคนเดินสายเก็บอยู่ท่านลองไปสืบดูนะคะหรือจะมีจดหมายลับดิฉันจะนำส่งให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะ 2. มันมีผลประโยชน์จากการยึดทรัพย์ค่ะท่านประธานกลุ่มผู้ที่ได้จากการยึดทรัพย์ยาเสพติดคือใครเพราะเมื่อมีการขายทอดตลาดยึดทรัพย์ทรัพย์ที่ได้นั้นตกอยู่ในมือใครคนกลุ่มไหนได้มีการคัดเอาทรัพย์สินดีๆไว้เอื้อให้กับพวกพ้องเช่นการประมูลรถหรูนาฬิกาหรูสิ่งของมีค่าต่างๆที่ท่านเห็นโดยทั่วไปเนี่ยค่ะ 3. สินบนนำจับที่ไม่ถึงผู้ปฏิบัติงานจริงค่ะท่านสินบนนำจับเมื่อได้รับเงินแล้วก็จะมีการโอนเข้าบัญชีของผู้บังคับบัญชาแต่ลูกน้องที่จับไม่ได้เงินนะคะท่านประธานผู้บังคับบัญชาที่ไม่ได้ปฏิบัติจริงอมค่ะเขาเรียกว่าอมของหลวงและนายตำรวจท่านไหนหรือลูกน้องท่านไหนที่ไปรายงานสุดท้ายคำสั่งปลายปีหรือกลางปีถูกย้ายค่ะนี่คือหนึ่งขบวนการของการปราบปรามยาเสพติดในยุคของพลเอกประวิตรในยุคของ3ปอท่านประธานที่เคารพคะขั้นตอนสุดท้ายเขาเรียกว่าขั้นของความดีขั้นยาเสพติดขั้นยาเสพติดพวกนี้นะคะจะตกอยู่ในอุ้งมือของผู้มีอิทธิพลเรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นว่าผู้จับกุมยาเสพติดถึงมีผลงานดีแค่ไหนปฏิบัติงานได้จับยาบ้าได้ล็อตใหญ่ๆสุดท้ายท่านก็ไม่ได้ขั้นความดีเพราะต้องถามก่อนท่านสายไหนท่านสายปอไหนท่านสายไหนถึงจะได้ขั้นความดีนี่ไงคะวงการมีสีถึงได้มีคดีแบบพุ่มกับโจ้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเคยได้ยินเรื่องแบบจับยาเสพติดได้ของกลาง 40-50 ล้านแต่พอเวลานำส่งของกลางจำนวนเงินเหลือแค่หลักหมื่นเหลือแค่หลักร้อยบ้างภาษาอีสานแถวบ้านดิฉันเรียกว่าจับกินดีค่ะจับกินดีคือรีดไถเอาเงินนั่นแหละค่ะต่อมาค่ะท่านประธานคะเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่เคารพคะหรือแม้แต่ลูกน้องที่ไปรายงานท่านว่าได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับนายลุงป้อมลุงตู่เก่งที่สุดใน3โลกดิฉันถามจริงๆเถอะค่ะท่านไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยที่ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะสงสัยท่านวันนี้ท่านปล่อยให้ประชาชนเยาวชนได้เผชิญชะตากรรมจากยาเสพติดถึงแม้จะไม่ติดยาเสพติดท่านก็คิดเอาเองค่ะก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะถูกคนคลั่งยาฆ่าตายสักวันหนึ่งจากข่าวที่สะเทือนใจสะเทือนขวัญครั้งแล้วครั้งเล่า
อย่างกรณีที่คนคลั่งยาบ้าแล้วไปแทงคนตายที่กลางสี่แยกจังหวัดอุดรธานีหนึ่งในคนตายเหล่านั้นคือเด็กอายุ13ปีอีกข่าวหนึ่งลูกชายคลั่งยาเสพติดซ้อมพี่ชายซึ่งป่วยพ่อทนไม่ได้ต้องเอาไม้หน้าสามฟาดลูกพ่อจำใจต้องฆ่าลูกในไส้ที่จังหวัดพัทลุงลูกชายหลอนยาฆ่าพ่อตายในสวนยางจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาปัญหายาเสพติดถูกละเลยไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่แต่ตอนนี้มันกำลังส่งผลต่อสังคมอย่างหนักขึ้นทุกวันและถ้ายังปล่อยไว้แบบนี้มันก็เปรียบเสมือนคนรุ่นหนึ่งรุ่นอย่างพวกท่านที่ต้องการอยู่อำนาจในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพวกท่านกำลังทำลายคนอีกรุ่นหนึ่งด้วยยาเสพติดด้วยยาเสพติดค่ะจากข่าวของการจับกุมและดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยค่ะท่านก็เห็นนะคะว่าฉาวโฉดไปทั่วโลกจากการส่งยาเสพติดผ่านการขนส่ง delivery ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการลักลอบขนส่งเฮโรอีนมูลค่า 5,000 ดอลลาร์ไปไต้หวันหรือประมาณ 6,000 ล้านบาทเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2564เฮโรอีนจำนวน 1,172 แท่งซุกอยู่ในท่อนไม้จำนวนหลายท่อนอีกกรณีหนึ่งที่ออสเตรเลียเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2564ในเดือนเดียวกันเลยนะคะได้พบยาไอซ์จำนวน56กิโลกรัมเฮโรอีน13กิโลกรัมมูลค่าสูงถึง 1,391 ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานข่าวร่วมกับคณะกรรมการปปส.สืบทราบว่ามีพฤติกรรมลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยส่งผ่านทางพัสดุจากกัมพูชามายังคอนโดแห่งหนึ่งในย่านนวมินทร์ใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแหล่งพักยาเสพติดเบื้องต้นผู้ต้องหาเดินทางมารับพัสดุเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวและพบว่ายาเสพติดนี้ได้เล็ดลอดเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรดิฉันได้หยิบยกกรณีตัวอย่างขึ้นมาฉันถามต่อค่ะว่าท่านประธานคะมันเล็ดลอดเข้ามาประเทศไทยแล้วออกไปสู่ประเทศไต้หวันและประเทศออสเตรเลียได้อย่างไรท่านต้องตอบดิฉันนะคะว่ามันเล็ดลอดไปได้ยังไงสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยค่ะดิฉันมีสินค้าส่งออกซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปเช่นผ้าไหมมั่งผ้าฝ้ายทอมือมั่งเครื่องจักสานอาหารแปรรูปผลไม้อบแห้งซึ่งสินค้าโอท็อปได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลแต่มายุคของท่านประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสินค้าโอท็อปกลับกลายเป็นยาบ้าเฮโรอีนยาไอซ์เศร้าใจไหมคะท่านประธานท่านประธานที่เคารพคะการอภิปรายครั้งนี้ของดิฉันเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในวันนี้ดิฉันมีคำตอบอยู่แล้วค่ะว่าสมาชิกในซีกฝั่งรัฐบาลก็ต้องยกมือให้คะแนนของพวกท่านผ่านฉลุยแต่ดิฉันขอสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะว่าขอให้ท่านได้จดจำสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคได้ร่วมกันเข็นฆ่าอนาคตของลูกหลานคนไทยได้ทำลายสังคมครอบครัวที่อบอุ่นได้ทำลายระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยที่บิดเบี้ยวสภาผู้แทนราษฎรตกต่ำอย่างไม่เคยมีมาก่อนค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกประณามจากสังคมภายนอกจากพฤติกรรมของท่านสมาชิกเองที่พวกท่านได้ทำลายอุดมการณ์ของพี่น้องประชาชนที่เลือกพวกท่านมาและพรรคในสังกัดตอนที่ท่านลงสมัครรับเลือกตั้งท่านประธานคะประชาชนคนไทยที่เคารพคะเราจะมาร่วมกันพิพากษาพรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นนั่งร้านให้กับประยุทธ์จันทร์โอชาในวันเลือกตั้งดิฉันเชื่อมั่นว่าถึงแม้มือในสภาของฝ่ายค้านไม่สู้แต่ดิฉันเชื่อมั่นว่าศรัทธาของพี่น้องประชาชนจะตอบคืนตอบแทนมาให้พวกเราซึ่งเป็นซีกฝ่ายค้านดิฉันจึงไม่ไว้วางใจพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่พวกท่านรู้เห็นเป็นใจปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ